สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับก็มาทำบล็อกนะครับก็บล็อกวิดีโอบล็อกของผมนะครับเกี่ยวกับอนาคตนะครับของกิจทีวีนะครับวันนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับขณะนี้นะครับกิจทีวีนะครับช่องหลักนะครับก็มีคนอยู่มีคน subscribe นะครับ subscribe ไปแล้วนะครับ96,000นะครับตอนนี้ก็ดีนะครับดีมากนะครับใกล้แสนแล้วครับเกือบเหยียบแสนแล้วคนดูถึง8 ล้านนะครับแล้วก็คลิปนะครับก็กำลังได้นะแต่ก่อนก็โดนแบนไปนะเพราะว่าคลิปพวกผ่าตัดนะพวกที่มีเลือดเยอะนะครับผมก็กลัวอยู่นะเพราะว่าถ้าผมโดนแบนถ้าผมโดนจับอีกทีนี่ครับเขาจะแบนทั้งแชนแนลเลยนะก็คือไม่มีทางกลับมาได้นะครับก็ต้องดูนะว่าทำไงผมก็เลยคิดอยู่นะครับตอนที่ช่วงที่แบนนะที่ผมลงคลิปไม่ได้ 2-3 อาทิตย์นะครับก็ผมก็ไปลงอีกแชนแนลหนึ่งนะก็คือแชนแนลสำรองนะเป็นแชนแนลอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเข้านะแชนแนลสำรองง่ายๆนะก็พิมพ์ www.kidtv.com นะมันจะเข้าไปเลยนะครับดูนะครับ www.kidtv.com นะมันจะเข้าไปที่แชนแนลสำรองผมนะครับก็ตอนนี้ก็เลยมี2แชนแนลนะเอ้ยไม่เข้าไม่ได้วะเออนี่นะมาแล้วนะครับนี่คือมาแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับก็ www.kidtv.com นะครับก็ช่วยแชร์กันต่อไปนะครับอันนี้สำคัญมากนะก็เป็นอนาคตของผมนะครับของแชนแนลนี้นะครับทำด้วยกันนะครับก็ไปได้กันนะครับเรานะครับก็ตอนนี้คน subscribe ก็ 10,000 แล้วนะครับ 11,000 10,101นะครับตอนนี้นะครับก็ 11,101 นะครับใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะผมจะพูดถึงเรื่องอะไรนะก็คือเรื่องแรกนะก็จะกลับบ้านนะครับกลับเมืองไทยไปประมาณ1อาทิตย์นะครับจากวันนี้นะครับวันที่7สิงหาคมนะจนถึง13 14ครับ13นะตอนเย็นๆนะผมจะกลับมาดึกๆนะครับ13ก็ประมาณอาทิตย์นึงแหละครับพูดง่ายๆแล้วก็อาทิตย์นึงก็ผมก็จะปล่อยคลิปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมมีคลิปสำรองประมาณ 5-6 คลิปนะสำหรับ Black Ops 2D นะครับ แล้วก็เกมอีก Challenger อะไรเงี้ยคลิปนึง2คลิปแล้ว Clash of Clans นะครับก็มีคลิปสำรองนะก็จะลงนะในช่องสำรองนะตอนนี้นะผมจะลงช่องสำรองนะผมจะลงเกมนะครับแต่ว่าช่องหลักผมจะลงเป็นคลิปอื่นๆนะครับเช่นตอนนี้กำลังจะทำคลิปข่าวนะก็คืออยากให้เพื่อนๆนะมีความรู้เรื่องความทั่วไปนะไม่ใช่บางคนเนี่ยจ้องเล่นแต่เกมเกินไปนะผมก็เลยเอามาพากออกหน่อยเอารู้เรื่องข่าวบ้างข่าวสารบ้านเมืองว่าตอนนี้เป็นยังไงเศรษฐกิจดีไม่ดีหรือว่าอะไรแต่ผมจะไม่คอมเมนต์เรื่องการเมืองอะไรมากครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะว่าผมเข้าข้างก็ไม่คอมเมนต์เรื่องการเมืองมากนะก็เลยผมก็ทำไปแล้วนะครับคลิปนึงนะครับซึ่งเป็นคลิปอะไรวะคลิปของเรื่องครับการหนุนนะครับเงินทารกแรกเกิดนะ400 บาทนะผมก็ทำไปแล้วนะถ้าใครเห็นนะก็จะมารู้นะว่าผมทำไปแล้วคลิปนึงนะก็จะใช้เป็นกิจทีวีนิวส์นะครับก็เป็นว่ากิจทีวีข่าวกิจทีวีสำหรับเกมนะผมก็จะมีตรงนี้นะทางขวาข้างบนทางซ้ายนะมีโลโก้นะเป็นกิจทีวีเกมมิ่งนะก็เป็นกิจทีวีเกมครับผมก็มีเกมเยอะนะครับประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ต่อไปนะครับเรื่องที่2นะที่ผมจะพูดก็คือถ้า subscribe ของผมนะครับมันถึง 100,000 เมื่อไหร่นะครับปกติครับ YouTube ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นโล่มาให้นะครับโล่สีเงินนะครับมาให้ส่งมาให้ที่บ้านนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ดีนะก็เป็นเกียรติยศของผมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะจริงผมไม่ได้แคร์อะไรมากนะครับแต่ว่าก็มีผมก็จะโชว์นะพูดง่ายๆนะประมาณนั้นเลยโอเคนะครับเรื่องที่3นะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องแอปนะครับ Android แอปที่ผมทำขึ้นนะครับที่สามารถดูได้ช่องได้ทั้งช่องเก่าและช่องใหม่นะครับผมทำขึ้นมาใหม่นะทำฟรีนะครับมีคนช่วยทำนะเว็บช่วยทำนะทำฟรีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเข้ายังไงนะมาดูกันเลยนะครับก็สำหรับในแท็บเล็ตนะครับผมก็ทำในแท็บเล็ตนะครับทำในอะไรวะทำในแท็บเล็ตนะครับแล้วก็ทำในมือถือนะครับประมาณนี้แหละนะครับก็วิธีง่ายๆนะก็คือคุณเสิร์ชนะเพราะว่ากิจทีวีแชนแนลนะครับแล้วมันจะขึ้นเลยแรกนะครับกิจทีวีแชนแนลนะครับก็ติดตั้งเลยนะครับอันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ผมไม่ได้พิมพ์อะไรไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรสักนิดเลยนะครับ
็รวบรวมวิดีโอนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะครับผมมีวิดีโออะไรใหม่สุดก็จะขึ้นนั้นแหละนะครับอันแรกครับก็ลงมาเรื่อยๆนะกิจทีวีแชนแนล S ก็ได้ครับมี S ก็ได้ครับนี่ติดตั้งแล้วถอนการติดตั้งแล้วก็ลงใหม่แล้วกันนะครับก็ลองติดตั้งไปนะครับก็แท็บเล็ตก็เปิดไปนะครับติดตั้งใหม่แล้วกันนะครับผมลองเสิร์ชกิจทีวีแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะครับก็เลยต้องเป็นกิจทีวีแชนแนลก็แค่2เมกเองนะครับน้อยมากนะปกติจะเจอแบบ12เมกครับทำไมในแท็บเล็ตเราไม่ขึ้นวะเฮ้ยสวยแล้วไหมครับแท็บเล็ตไม่ขึ้นนะครับเฮ้ยเป็นได้ไงแต่มือถือขึ้นนะเพราะว่าผมลองมือถือแล้วในแท็บเล็ตไม่ขึ้นวะเฮ้ยมาแล้วขาวก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีโฆษณามาก่อน5วิอะไรอย่างนี้นะมันเป็นขับของทางเว็บไซต์ที่ช่วยผมเปิดนะครับอันนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับก็จะมี2อันนะคือทางซ้ายนะคลิปทีวีก็คือเป็นช่องหลักของผมนะมันก็จะมีอันนี้นะครับไปครับเอาวิดีโอล่าสุดไหนล่าสุดก็อยู่บนสุดนั่นแหละครับอันนี้ผมลงทุกอันนะมันจะมีครับทั้งมือถือทั้งแท็บเล็ตครับด้วยกันครับถ้าไปอันนึงนะ E3 Gaming ก็จะเจอเกมครับเป็นมีของเกมครับมือถือนะครับไปประมาณนี้แหละครับในล่าสุดก็จะนั้นนะมันจะไม่มาตามเพลย์ลิสต์นะครับจะมาตามในล่าสุดครับโหลดไปเรื่อยคุณจะลงไปกี่ครั้งก็ได้แล้วมันก็จะโหลดไปเรื่อยๆนี่นะโอเคครับมานี้แหละครับก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ไอ้คำว่าหุ้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแชร์นะเพราะว่าผมกดแล้วนะมันเป็นแชร์นะมันไม่ได้เป็นหุ้นครับผมไม่รู้จะเปลี่ยนตรงไหนครับผมหาไม่ออกเลยครับตอนนี้ครับผมยังหาไม่ถูกเลยครับหนุ่มจริงมันเป็นแชร์นะครับเพราะว่าอะไรบ้านเราครับภาษาอังกฤษคำว่าแชร์นะครับมันแปลครับเป็นภาษาไทยนะครับได้สองแบบครับแชร์แบบแรกคือแชร์ไปแบบFacebook แชร์อะไรอย่างเงี้ยอีกอันนึงแชร์นะครับแปลว่าหุ้นครับแบบหุ้นบริษัทอะไรอย่างงี้นะครับไอ้นี่มันเลยแปลว่าหุ้นนะผมไม่ได้อยากได้เลยหุ้นเนี่ยผมอยากได้แชร์นะไอ้บ้าไม่รู้ใครไปแปลให้ผมนะก็ไม่เป็นไรครับมันมีมาก็ถือว่าหุ้นไปแล้วกันนะก็แชร์นั่นเองนะไม่เกี่ยวอะไรมากนะก็เนี่ยแหละครับคืออันที่สองนะวิธีการที่จะไปดูครับมีสองแบบครับแบบแรกคือกดที่คลิปเลยมันก็จะเปิดนะแบบนี้นะครับไปที่ YouTube เลยนะครับเป็น YouTube Mobile นะครับกดครั้งก็กดอีกครั้งประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็กลับนะครับกลับไปนะมันจะกลับให้ไหมเนี่ยกลับให้อยู่ครับโอเคนะวิธีที่2แล้วก็คือกด go to video ครับมันจะไปที่ไหนวะก็มาที่เดียวกันนั่นแหละครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ดูได้นะดูได้ดูดีนะนี่ก็มีทางขวาก็มีเหมือนกันนะครับมันก็จะมีแบบนี้นะให้เลือกนะเทียบเลยโอเคนะกดเป็นอันนี้ละเกิดอะไรขึ้นอ๋อเป็นอย่างนี้หนีเองกลับไปกลับมาได้นะครับไม่คิดอะไรมากนะมันเป็นยิ้มไม่เล่นนะครับผมก็เพิ่งรอครั้งแรกสิวขึ้นสิวสิวขึ้นนะครับกลับบ้านไปนะครับก็ไปหากินเนื้อย่งเนื้อย่างอะไรนะกระพงกระเพราเท่านั้นครับคิดถึงครับผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวครับอยากกินนะกระเพราหมูสับไข่ดาวอะไรพวกนี้นะครับสุกุ้งสุกี้อะไรวะบะม่วงบะหมี่นะครับบะหมี่ที่นี่นะครับมันไม่เหมือนกับบ้านเราแล้วมันไม่อร่อยเหมือนบ้านเราบ้านเราอร่อยโอเคนะนั่นคือเรื่องที่3นะครับเรื่องที่4นะครับเรื่องสุดท้ายนะสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปวิดีโอผมนะเพื่อที่จะเกี่ยวกับอนาคตของคลิปทีวีนะครับก็คือนะครับผมนะครับกำลังจะทำเสื้อแล้วนะครับก็ที่จริงสั่งไปแล้วนะครับสั่งทำไปแล้วนะครับก็จะมีโลโก้นี้แหละนะครับคิดทีวีนะครับคิดทีวีเกมมิ่งนะครับ อยู่ที่ข้างซ้ายนะปกข้างซ้ายนะแต่ไม่รู้ใหญ่แค่ไหนผมบอกไปว่าเท่านี้ไม่รู้เขาจะทำใหญ่แค่ไหนนะผมก็กำลังสั่งไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ก็ทดลองอยู่นะครับว่าจะเอาเท่าไหร่ครับผมก็เอามาอย่างละโหล2โหลก่อนนะครับก็ถ้าใครอยากสั่งครับเดี๋ยวผมก็อีเมลมาหาผมได้นะครับผมยังไม่รู้เลยนะว่าผมจะให้จ่ายเงินยังไงนะว่าจะให้โอนมาผมยังไม่ได้คิดราคาเลยว่าจะราคาเท่าไหร่ดีนะผมก็ไม่ได้เก็บกำไรอะไรมากมายนะครับก็อยากให้แบบแชร์กันอยากให้ใส่เสื้อที่ดีนะเพราะว่าผมสั่งเสื้อนะครับมันเป็นผมบอกเขาว่านะให้เอาเสื้อที่ดีที่สุดนะครับที่นุ่มที่สุดนะครับที่
หาได้นะครับแต่ไม่ได้แพงมากนะเอาแบบเสื้อที่ดีครับต้องแบบราคาดีนะครับเสื้อที่ดีที่สุดที่คุณหาได้นะแล้วก็ต้องราคาดีด้วยนะให้เสื้อตัวหนึ่ง500 บาทอะไรนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะไม่เอางั้นนะครับก็จะเป็นแบบนั้นแหละไปนะครับเราครับก็โลโก้ไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนโลโก้ก่อนครับมานี้แหละครับโอเคครับแบบนี้ก็มีดีไหมได้ครับได้ครับตรงนี้เป็นอะไรกดเราอะไรตรงชื่อเขาใช้ถ้ากดแชร์ไปนะจะเป็นอย่างนี้นะก็ผมก็ทำสั่งทำรับเสื้อไปนะเป็นเสื้อทีเชิร์ตนะแบบนี้แหละนะก็สั่งทำคอวีว่าคอผมนี่แหละนะครับเดี๋ยวแม่เป็นคนช่วยสั่งนะนี่นะครับจะเป็นแชร์นะครับก็กดแชร์ไปใน Facebook นะครับก็แชร์ไปในอีเมลนะครับสำหรับอีเมลผมนะครับอีเมลผมนะครับก็ไม่ยากนะอีเมลผมนะครับก็ drafbender นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ drafbender นะครับdrafbender@gmail.com นะครับก็ส่งมาได้นะครับว่าใครจะสั่งเท่าไหร่นะครับก็สั่งเท่าไหร่ผมก็ทำเท่านั้นแหละนะครับเพราะว่าผมมีร้านประจำผมอยู่นะก็ไปคอนแทคกับเขานะว่าถ้าสมมติเราสั่งเดือนนึงเราสั่งเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหมเขาจะเก็บตังค์เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นก็ดีนะครับก็ช่วยอย่างแรกนะคือผมสั่งร้านที่เป็นร้านอะไรนะ local นะครับหรือว่าร้านในจังหวัดนะครับไม่ได้เป็นร้านใหญ่นะครับก็เป็นการสนับสนุนนะครับเศรษฐกิจธุรกิจของท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะนั่นคือที่ผมต้องการนะอาจจะแพงกว่าร้านธรรมดาหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนะครับร้านธรรมดาคือร้านใหญ่ๆแล้วแพงกว่าร้านใหญ่ๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะว่าเขาเรียกว่าอะไรสนับสนุนธุรกิจสัตว์ท้องถิ่นดียังไงนะก็คืออย่างแรกนะก็คือมันช่วยกระจายรายได้นะให้ท้องถิ่นนะครับให้คนให้จ้างงานนะให้ท้องถิ่นอะไรประมาณนี้นะครับก็จะดีนะที่ผมพูดนะครับแล้วก็ถ้าใครนะถ้าใครไม่ถ้าใครหาไม่เจอนะครับก็ไปหาที่ไหนนะครับถ้าใครหาไม่เจอนะครับว่าจะไปหาที่ไหนนะครับก็ลองเข้าก็ลองใช้QR นี้ก็ได้นะครับโหลดแล้วนะครับก็โหลดแล้วก็เข้าไปเลยนะครับเอาเลยนะครับเข้าไปนะ QR นี้โหลดนะครับก็ได้นะมันจะอันนี้มันคือโดยตรงจากเว็บที่ผมสร้างแอปขึ้นมาครับลองกิจทีวีดูจะขึ้นหรือเปล่าอาจจะยังไม่ขึ้นกิจทีวีเฉยนะกิจทีวีเฉยยังไม่ขึ้นครับกิจทีวีเฉยเครื่องอันเก่าครับอันเก่านี่ก็ดีนะครับดีกว่าอันใหม่นะครับแต่ว่าครับอันเก่ามันไม่ดีตรงไหนมันไม่มีช่องใหม่นะผมไม่สามารถอัปเดตได้นะเพราะว่ามันอัปเดตไม่ได้ครับถ้าผมจะไปอัปเดตใช่ไหมต้องเสียตังค์ประมาณ1,000นะผมเลยไม่เอาแล้วนะครับเสียมาหลายเดือนแล้วนะ1,000นะไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาแบบนี้แล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับก็อย่าลืมนะครับdraftbender.gmail.com นะครับขึ้นอยู่ข้างล่างนะถ้าใครสนใจนะครับก็ลองอีเมลหาผมก่อนนะเพราะว่าผมปกติผมจะเช็คอีเมลนะเยอะมากนะผมเป็นคนที่เช็คอีเมลเยอะมากเพราะว่านะครับมันชินแล้วนะครับถ้าเราไปทำงานในบริษัทใหญ่ๆนะครับต้องเช็คอีเมลตลอดเวลานะครับเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันบ่ายเย็นเช็คตลอดนะพิมพ์ไม่หูก็คือครึ่งนึงของเวลาที่ใช้ทำงานนะครับไปตอบอีเมลนะครับใช้เยอะมากนะครับโอเคนะครับก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรนะครับก็เชิญได้นะครับไม่มีปัญหาครับก็เจอกันใหม่นะในวิดีโอหน้านะครับ See you again นะ in the next video นะครับกับ Vox นะครับไม่รู้ตอนที่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้นะก็อนาคตของทีมนะบ๊ายบายสวัสดีครับ